มาที่รายการสมไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่เราจะถกกันในวันนี้นะฮะเป็นกรณีที่เขาบอกเขาเป็นแพะเพราะว่าศาลสูงสุดแล้วนะฮะคือศาลฎีกาเนี่ยตัดสินออกมาแล้วนะครับยกฟ้องกับกรณีของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ารินนะครับซึ่งย้อนกลับไปสั้นๆคุณผู้ชมครับเมื่อปี63เนี่ยเขาถูกจับกุมนะฮะเนื่องจากว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอนาจารเด็ก5ขวบสามศาลนะฮะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์จนสุดท้ายศาลฎีกาก็คือยกฟ้องนะครับแล้วคุณรินเนี่ยคือเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่อีกด้วยที่จังหวัดมุกดาหารค่ะอ่ะทวนกันสั้นๆนิดนึงครับคุณทางฝั่งทนายรัชพลบอกว่าคดีนี้นะทีมทนายความพบความผิดปกติในการดำเนินคดีของตำรวจ2นายเริ่มตั้งแต่การสอบปากคำผู้เสียหายนะคะเด็กหญิง5ขวบแต่ว่าสอบปากคำนานกว่า6ชั่วโมงโดยไม่มีสหวิชาชีพคุณผู้ชมแล้วก็มีการนำภาพผู้ต้องสงสัย10คนหนึ่งในนั้นมีรูปของคุณรินรวมอยู่ด้วยนะคือเอาให้ชี้ภาพแบบนี้ทางฝั่งทนายมองว่าอาจเป็นการชักจูงหรือว่าชี้นำพยานและผู้เสียหายหรือเปล่าวันเดียวกันค่ะให้ผู้เสียหายและครอบครัวไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับคุณรินไม่มีการสอบปากคำไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานใดๆซึ่งตรงนี้มันเป็นการทำผิดขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนจนสุดท้ายนายรินถูกนำตัวไปฝากขังถูกควบคุมตัวในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นถึงชั้นฎีกานาน1ปี3เดือน5วันคดีนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนะคะแล้วก็ศาลพิเคราะห์เห็นบอกว่าการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบมีการลัดขั้นตอนวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็พบว่าผู้เสียหายให้การเท็จในชั้นศาลเรื่องนี้ฝั่งคุณรินี่บอกเดือดร้อนอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะทั้งภรรยาทั้งลูกของเขาที่ถูกตราหน้านะว่าเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีอนาจารเด็กนะคะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมีการอยากจะเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเรียกร้องเอาผิดและต้องการจะฟ้องร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทแล้วก็อยากจะให้เอาผิดกับตำรวจทั้ง2นายด้วยมีตำรวจ2นายที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยเลยนะฮะว่าเราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกหรือช่วยอย่างไรหรือว่าคดีตรงนู้นเป็นยังไงนายมาด้วยนะครับวันนี้ครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมคะทางฝั่งคุณรินเนี่ยเขาบอกว่าเขายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมาโดยตลอดนะเพราะว่ามีหลักฐานสำคัญก็คือพยานที่ทำงานด้วยกันในวันดังกล่าวในช่วงนั้นนะเขาบอกอันเนี้ยสามารถยืนยันได้อันเนี้ยเป็นจุดที่เขาสามารถแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเขาเองได้วันนี้ติดตามพร้อมกันเลยนะคะรายการถกไม่เถียงกับคุณทินโชคกมลกิจเชิญเลยค่ะขอบคุณคุณปุ้มนะครับขอต้อนรับนะฮะคุณรินนะครับพร้อมกับภรรยาคุณหมีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับแล้วก็ทนายความนะครับคุณรัชพลสิริสาครครับสวัสดีครับทนายครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสามท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคือคุณผู้ชมดูสีหน้าของทั้งสองท่านสองสามีภรรยาที่นั่งอยู่ตรงนี้คือผมนั่งอย่างนี้ผมรับได้ถึงความรู้สึกคือมันเป็นทั้งความรู้สึกที่ผมเชื่อว่าเขาก็โล่งใจด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเขาคงอัดอั้นตันใจเพราะมันเป็นตั้งแต่ปี63นะทนายคุณรินครับตอนนี้คุณคือผู้บริสุทธิ์ครับศาลฎีกายกฟ้องครับทั้งหมดครับใช่ไหมฮะทนายถูกต้องครับนั่นหมายความว่าผมใช้คำว่าเขาเป็นแพะเป็นแพะเลยครับไม่ได้ทำครับติดคุกฟรีครับ1ปีกว่าครับแต่คุณรินก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีของน้องชมพู่ด้วยถูกต้องไหมครับครับผมอันนั้นคืออีกหนึ่งเรื่องนะแต่วันนี้เราเอาเรื่องที่คุณโดนก่อนนะครับเป็นช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกันนะมันใกล้ๆกันเลยคืออนาจารเด็ก5ขวบในหมู่บ้านเดียวกันครับเด็กคนนี้เป็นหลานด้วยเหรอครับครับผมงั้นผมขอบางอย่างผมขอถามตรงๆเลยนะฮะคุณรินแล้วทำไมตอนแรกเด็กคนนี้เหมือนชี้มาที่คุณรินนะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะผมเป็นอาของเขานะครับเรารู้จักลักษณะกับครอบครัวขอโทษนะฮะทีมงานขอทิชชู่ได้ไหมฮะขอทิชชู่ได้ไหมฮะขออนุญาตนิดนึงเอางี้วันที่คุณโดนจับกุมเนี่ยตำรวจเขาทำยังไงเขาพูดอะไรยังไงหรือเขามีการเค้นคุณยังไงบ้างไหมครับเขาข่มขู่ผมครับฮะเขาข่มขู่ให้ผมรับสารภาพนะครับข่มขู่เลยเหรอฮะครับผมข่มขู่ว่ายังไงฮะโทษทีนะว่าผมทำกับหลานของผมนะครับคุณหมีครับเอาเขาข่มขู่เลยเหรอครับผมตำรวจกี่นายฮะวันนั้น
นอนอยู่สภ.กกตูมเยอะนะ 6-7 นายหรอครับแล้วก็มากดดันเราเลยครับผมบอกว่าคุณทำอย่างนี้เหรอครับเขาบังคับให้คุณสารภาพอย่างนี้หรือเปล่าครับบอกให้รับสารภาพแล้วไอ้การชี้ตัวฮะมันมีการชี้ตัวถูกต้องไหมฮะมีไหมเขามีการชี้ตัวให้เด็กชี้ตัวไหมหรือยังไงไม่มีช่วงนั้นไม่มีครับพอมาถึงบอกเขาบอกเลยว่าคุณทำแล้วคุณรับสารภาพเลยฮะครับผมไม่มีการสืบสวนสอบสวนถามข้อเท็จจริงอะไรเลยเหรอไม่มีครับแล้วเขาบอกไหมว่ามันเกิดเหตุตอนไหนวันไหนอะไรยังไงเขาไม่บอกเลยครับเอานี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นไทม์ไลน์ที่เราทำขึ้นมานะฮะเดี๋ยวไปไล่กันตรงนั้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะต้องให้ทนายเป็ดช่วยขยายความด้วยนิดนึงครับผมเข้าใจครับว่าความรู้สึกตอนนี้ของคุณรินกับคุณหมีเขาอาจจะคือครับมันเป็นความรู้สึกปนไปหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคือกุมภาพันธ์ปี63นะครับเด็ก5ขวบในหมู่บ้านกกอกเนี่ยเขาบอกว่าคนเนี้ยถูกล่วงละเมิดทางเพศพอมา11พฤษภาคมปี63เนี่ยก็เผอิญมีคดีน้องชมพู่เด็ก3ขวบหายตัวปริศนาไปในพื้นที่หมู่บ้านกกอกนะครับซึ่งคุณรินน่ะคุณนรินเนี่ยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีนั้นถูกต้องครับนะครับพอมา24มิถุนายนปี63ตำรวจเนี่ยเข้ามาจับกุมคุณรินในข้อหาอนาจารเด็ก5ขวบครับผมเขาใช้หลักฐานอะไรยังไงมาบอกเปล่าไม่มีแล้วครับหรอเด็กชี้ตัวเด็กชี้ตัวแค่นั้นเลยครับเด็กชี้ตัวอย่างเดียวหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรเลยก็แค่ชี้ตัวบอกคนนี้แหละทำครับผมเอาต่อมานะครับคุณผู้ชมครับวันที่11กุมภาพันธ์ปี64ศาลชั้นต้นยกฟ้องอันนี้เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอเหรอฮะทนายใช่ครับขยายนิดนึงฮะใช่ครับก็คืออย่างเงี้ยแหละครับก็มันก็ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอศาลเนี่ยค่อนข้างที่จะพิพากษาไปในทางที่โฟกัสไปทางการสอบสวนนะครับเป็นการสอบสวนที่ลัดขั้นตอนมีพิรุธครับผมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาขยายกันต่อนะครับวันที่2พฤศจิกายนปี64ศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุก2ปี8เดือนอันเนี้ยอุทธรณ์อีกทีนึงก็ตัดสินเลยครับพอศาลอุทธรณ์ตัดสินปุ๊บเดินเข้าคุกเลยฮะแล้วก็อยู่ในคุกนะครับผ่านไป1ปี3เดือน6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมครับศาลฎีกายกฟ้องได้รับการปล่อยตัวถูกต้องครับในระหว่างนั้นนะครับระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจำคุณหมีต้องกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยใช่ไหมครับใช่ครับคงรับได้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะว่าตอนนั้นคือคงชีวิตคือครอบครัวนี่คือพังเลยไหมฮะครับพังเลยค่ะคุณหมีรู้จักครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมฮะรู้จักแล้วได้คุยกันไหมหลังจากนั้นคือไม่คุยกันเลยคือเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะเราเห็นเราก็กลัวแล้วโดดเดี่ยวเลยไหมคุณหมีตอนนั้นโดดเดี่ยวเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่คุณเชื่อว่าสามีไม่ได้ทำเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำอ่ะอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นทนายได้ครับช่วยขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผอิญศาลฎีกาท่านตัดสินออกมาใช่ไหมครับแล้วก็คำสั่งยกฟ้องเนี่ยมีการพาดพิงถึงการสอบสวนของตำรวจด้วยเหรอครับยังไงครับทนายอธิบายหน่อยคือการสอบสวนเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยคดีเนี่ยตำรวจชั้นแนวหน้านะครับตอนสมัยคดีน้องชมพู่เนี่ยคือชุดเดียวกันนะครับท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนนะครับเขาลงไปเนี่ยเขาก็ไปเอาเด็กเนี่ยไปคุยนะครับคือเหตุเกิดกุมภานะครับจนถึงมิถุนา4เดือนเนี่ยเด็กไม่เคยพูดเลยนะครับว่าใครเป็นคนทำพอตำรวจไปคุย6ชั่วโมงปุ๊บโดยที่คุยกัน2ต่อ2นะครับไม่ได้มีสหวิชาชีพอะไรมาร่วมด้วยเลยออกมาปุ๊บเด็กชี้ตัวเลยนะครับพอเด็กชี้ตัวปุ๊บเอาพาไปแจ้งความแจ้งความเอารูปมาให้เด็กชี้ตัวอีกนะครับแทนที่คุณจะถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำต้องถามรูปพันสันฐานคนร้ายเป็นยังไงสูงเตี้ยดำขาวไม่ได้ถามเลยเอารูปไปให้ชี้เลยในวันเดียวกับที่แม่เด็กไปแจ้งความครับศาลก็บอกว่าเอ้าทำไมคุณทำอย่างนั้นทำไมคุณไม่เป็นไปตามขั้นตอนนะครับศาลก็บอกอย่างนั้นก็เลยยกฟ้องครับฮะอันนั้นคือนั่นคือแบบรวบรัดเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าคือมันมีข้อบกพร่องตรงไหนใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ได้มีการไปร้องที่ไหนยังไงมาบ้างแล้วครับวันนี้ไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ประเด็นที่ไปร้องคือ1ขอให้สอบสวนวินัยนะครับตำรวจเนี่ยเพราะคุณสอบสวนแย่มากนะครับคือถ้าสอบสวนดีๆจะรู้ว่าพี่นรินทร์เขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ผิดนะครับประเด็นที่2เนี่ยขอให้รับผิดชอบนะครับในสิ่งที่เขาติดคุกฟรีนะครับประเด็นที่3เนี่ยคนร้ายยังลอยนวล
แล้วมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสุดท้ายแล้วศาลฎีกายกฟ้องนะครับผมรอดูน้ำยาตำรวจอยู่จะมีปัญญาจับคนร้ายได้หรือเปล่าเขาเป็นแพ้ใช่ครับศาลดูจากหลักฐานทุกอย่างครับแล้วก็ยกฟ้องพอยกฟ้องเสร็จนั่นหมายความว่าสิ่งที่ทนายเป็นพูดคือว่าแล้วคนที่ทำล่ะใช่คนร้ายยังลอยนวลอยู่เลยคนที่ทำตัวจริงอยู่ไหนโทษนะครับคุณวินคุณหมีฮะคุณพอจะนึกออกไหมฮะว่าอาจจะเป็นใครอะไรยังไงหรือเปล่าฮะไม่ผมนึกไม่ออกเลยครับไม่มีแบบตะขิดตะขวงใจหรือว่าเอ๊คิดว่าน่าจะเป็นคนนี้หรืออะไรมีไหมฮะคือบ้านเราเขาก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องเนาะมาแต่ไหนแต่ไรมันไม่เคยมีแบบนี้นะคะเราก็เลยไม่รู้แล้วโทษนะครับเรากับครอบครัวของน้องผู้หญิงคนนี้ครับคือมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าครับแต่ก่อนไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีแล้วมามีตอนไหนอ่ะพี่มารู้ทีหลังจากที่มันเป็นคดีมาแล้วคือเขาไม่รู้มันพูดได้ไหมอย่าพูดดีกว่าไม่เป็นไรครับพูดได้ไหมฮะเลยไม่คือเขาก็ไปรู้อะไรมาบางอย่างแต่ไม่รู้มันจริงไม่จริงเนาะครับเอารู้อะไรมาบางอย่างแต่ไม่ขอพูดดีกว่าใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคแล้วโอ้โหคราวนี้มันจะแต่รู้อะไรบางอย่างนี่มันเกี่ยวข้องกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีหมายถึงว่ารู้แบบประมาณว่าคือเขาคงจะเข้าใจเราผิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะถึงได้มีคดีอะไรพวกนี้ขึ้นมาที่ครอบครัวของเราแล้วคุณได้พยายามจะบอกเขาไหมว่าเฮ้ยสามีไม่นะไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนทำไม่ได้เป็นคนทำคือเรามองว่าอยู่ๆมันก็เกิดคดีเนาะเราเห็นเขาแล้วก็กลัวละคืออยู่ดีเกิดคดีเราเลยกลัวเขาอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคดีอะไรตามมาอีกไหมก็เลยไม่เคยได้คุยกับเขาเลยไม่ได้คุยแล้วก็อีกอย่างก็หลังจากที่เกิดเขาก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านด้วยฮะเจ้าหน้าที่ก็เอาครอบครัวนั้นไปอีกครับค่ะเพราะฉะนั้นการสืบสวนสอบสวนของตำรวจก็คือจะอยู่กับครอบครัวนั้นใช่พาเขาไปใช่แล้วไปคุยออกมาน่าจะไปอยู่ประมาณเดือนตำรวจเอาครอบครัวนั้นไปอ๋อเหรอฮะอันนี้แหละฮะที่ทนายกำลังจะบอกว่าเอ๊ะมันแปลกๆมันแปลกคือมันตั้งแต่แรกแล้วคำฟ้องมันก็ขัดกันนะครับเขาบอกว่าเหตุเกิดวันที่19กุมภานะครับซึ่ง19กุมภาถ้าคุณสอบสวนดีๆไปถามครูที่โรงเรียนเนี่ยเขายืนยันได้ว่าเด็กอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันนะครับเขาบอกว่าเกิด19กุมภาช่วงบ่ายนะครับซึ่งแม่ก็อยู่ในบ้านแล้วเด็กโดนขนาดนั้นไม่วิ่งไปฟ้องแม่หรอนะครับเด็กก็รู้ตัวรู้จักกับพี่นรินทร์เขาอยู่คุ้นเคยกันอยู่นะครับถ้าพี่นรินทร์ทำจริงเนี่ยเขาก็บอกได้เลยว่าพี่นรินทร์ทำแต่นี่4เดือนเด็กไม่เคยพูดเลยว่าใครเป็นคนทำครับแล้ววันที่เกิดเหตุตัวเราอยู่ที่ไหนอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นคนทำตัวเราอยู่ที่ไหนฮะเขาอยู่ในสวนเขาทำสวนอยู่แต่ว่าบ้านไกลกันผมรับจ้างเขาครับในสวนนู่นครับในวันที่เกิดเหตุในช่วงที่เกิดเหตุเลยนะครับผมแล้วเราได้บอกตำรวจอะไรไหมหรือเขาถามเราไหมถามจริงเหรอตำรวจได้ถามเราไหมถามอยู่ครับแล้วคุณได้บอกอะไรเข้าไปฮะบอกอยู่ครับบอกว่าผมไปรับจ้างเขาอยู่ครับแล้วคุณมีหลักฐานไหมว่าคุณไปที่ไหนอะไรยังไงนะตอนนั้นนะฮะมีครับมีพยานมีหลักฐานด้วยครับแล้วพยานเหล่านั้นได้เรียกมาหรือเปล่าฮะเรียกครับเรียกครับเรียกทุกอย่างครับคือเราอ้างสถานที่อยู่ไปนะครับแต่ว่าอันนั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นอยู่ดีประเด็นคือเขาว่าฟ้องอ่ะคำฟ้องก็ขัดกันเองอยู่แล้วครับซึ่งถ้าสอบสวนดีๆไม่เกี่ยวเลยแต่ทีนี้เนี่ยไอการชี้ตัวเนี่ยครับคือเขาเอาภาพมา10ภาพพี่นรินทร์ไม่เกี่ยวเลยนะไม่มีนิติวิทยาศาสตร์อยู่ๆเอารูปพี่นรินทร์ไปให้ชี้นะครับซึ่งเด็กเนี่ยเขาเป็นญาติกันแล้วเขาคุ้นเคยกันอยู่คนอื่นไม่รู้จักเลยใน10ภาพเนี่ยมีภาพพี่นรินทร์คนเดียวที่รู้จักศาลก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณชี้นำพยานแล้วนะครับแล้วตอนแรกตำรวจมา10ภาพพอไปชุดสอบสวนเหลือ5ภาพแล้วคุณตัดไปทำไมไม่เอา10ภาพมาฮะเออครับเด็กชี้พี่นรินทร์เพราะว่าคุ้นเคยอยู่เจอกันเกือบทุกวันเด็กอายุ5 5ขวบใช่ครับเขาก็เลยชี้เลยชี้ก็บอกตอนนี้งานตำรวจบอกว่านี่ไงชี้แล้วอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่คราวนี้จะดําเนินการฟ้องร้องก็ต้องฟ้องกลับนะครับพี่นรินทร์กับพี่หมีตอนนี้อยากได้อะไรมากที่สุดครับอยากได้ความเป็นธรรมกลับคืนครับยังไงความที่เสียหายตัวของผมที่คนนินทาประณามของผมนะครับอยากได้คืนมาล่ะครับพี่หมีตอนที่พี่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยพี่หมีต้องรับหน้าทุกอย่างเลยใช่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวจะต้องเจอคนนินทาคนพูดนนพูดนี่พูดนั่นตลอดเลยใช่ไหมฮะใช่มันหนักขนาดไหนพี่หนักจนอยู่ไม่ได้เพราะว่าบางครั้งก็สายตาเขาถ้าเขาไม่พูดก็สายตาเขาเนาะแบบที่ค้าขายอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ก็เลยต้องพาลูกคนเล็กน่ะ
ย้ายออกจากหมู่บ้านมาอีกหมู่บ้านนึงต้องหนีออกไปเลยลูกก็โดนเพื่อนล้อได้เหรอครับลูกพี่อ่ะ7ขวบตอนนี้7ขวบแต่ก่อนเขาเป็นเด็กร่าเริงนะคะตัวนี้รู้เป็นเงียบไปเลยจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือเขารู้เรื่องเขาพอรู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เห็นพ่อเขาอยู่ๆก็ไม่เห็นพ่อเนาะปกติเขาต้องได้อยู่กับพ่อแต่มาวันนึงแล้วพ่อหายไปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากได้ความเป็นธรรมคืนใช่อ่ะอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนนะครับตอนนี้คือศาลตัดสินละฎีกาเป็นที่สิ้นสุดแล้วที่สุดแล้วครับมีใบรับรองคดีถึงที่สุดเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นคือคนบริสุทธิ์แล้วนะฮะแน่นอนครับเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการฟ้องร้องอันนี้เดี๋ยวว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรื่องของฟ้องร้องเดี๋ยวผมถามทนายนะครับแต่เรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวผมได้รับเกียรติจากท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านอยู่ในสายกับเรานะครับว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณพิมพ์ครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับครับขอบคุณท่านเลขานะครับท่านเลขาในคดีนี้ฮะท่านครับคือตอนเนี้ยเป็นที่ตัดสินละคือเขาบริสุทธิ์แล้วนะครับไม่ทราบว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีแนวทางในการที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวนี้ได้ยังไงบ้างครับท่านครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่ตกเป็นแพะและติดคุกฟรีใช้คำง่ายๆนะครับครับก็สามารถยื่นขอรับเงินเยียวยาได้ทางยุติธรรมจังหวัดได้ทั่วประเทศครับครับแล้วหรือว่ามาที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยส่วนกลางก็ทำได้นะครับครับประเด็นที่ทางคณะกรรมการก็จะต้องพิจารณาก็คือว่ากรณีตกเป็นแพะเนี่ยนะครับต้องดูคำพิพากษาถึงที่สุดว่าศาลท่านมีคำสั่งอย่างไรครับนะครับหากว่าเป็นคำสั่งก็คือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดเลยนะครับอย่างเงี้ยครับก็ต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แน่นอนซึ่งตรงเนี้ยครับก็จะเข้าเงื่อนไขในเรื่องของการเยียวยาซึ่งก็จะมีเกณฑ์ในการที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนในการถูกคุมขังนะครับครับก็500บาทนะครับคำนวณจากวันที่ถูกคุมขังตามที่กฎหมายกำหนดนะครับค่ารักษาพยาบาลหรือค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะมีอยู่ในเกณฑ์ที่ทางกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณาให้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าคำพิพากษาเนี่ยเป็นในลักษณะของมีความสงสัยอยู่จึงยกประโยชน์ให้จำเลยเนี่ยถ้ามันเป็นในประเด็นที่คล้ายกับลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้ในเรื่องของค่าเยียวยาในส่วนนี้ได้จากที่ได้เคยพิจารณาในหลายๆหลักเกณฑ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีคำพิพากษามาแล้วก็อยากให้ไปยื่นที่ยุติธรรมจังหวัดก่อนนะครับแล้วก็ขอรับเงินในส่วนนี้ยื่นคำร้องไว้ครับภายใน1ปีนะครับนับจากวันที่ได้รับการปล่อยตัวนะครับก็ถึงตรงจุดนี้แล้วก็จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เขาพิจารณาให้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นจะมีคณะกรรมการพิจารณาในตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเรื่องของการเยียวยานะฮะส่วนในประเด็นนึงครับท่านเลขาครับเผอิญทนายรัชพลอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ทนายก็ไปยื่นเรื่องที่สตช.ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายครับผมถูกต้องมั้ยฮะถูกต้องครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ทางกระทรวงยุติธรรมแน่นอนฮะทนายจะเข้ามาดูเคสนี้ช่วยใช่ครับแต่ทางกระทรวงยุติธรรมมีแนวทางหรือยังไงไหมครับในการที่จะมาช่วยเคสนี้ด้วยฮะถ้าสมมติเกิดเขาต้องดำเนินการกับตำรวจอะฮะก็ให้เขียนไว้ในคำร้องขอไว้ก่อนนะครับอยากให้ทางกระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างนะครับให้เขียนเอาไว้ก่อนครับโอเคได้ครับได้ครับอ่ะชัดเจนนะครับขอบคุณมากนะครับท่านครับรบกวนท่านเท่านี้นะครับท่านครับครับสวัสดีครับขอบคุณท่านเลยครับอ่ะนี่คือเรื่องของการเยียวยาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องไปเขียนคำร้องก็เขาไปติดต่อเบื้องต้นแล้วครับแต่ว่าเอกสารยังไม่ครบครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอเอกสารครบไม่น่าจะมีปัญหาครับส่วนเรื่องของคดีความสุดท้ายประเด็นนี้ครับนะฮะก็คือจะไปฟ้องเรียกค่าเสียหาย5ล้านเหรอฮะก็เราก็ต้องดำเนินคดีถึงที่สุดนะครับคดีอยู่ในมือผมแล้วผมรับผิดชอบผมก็ดูแลอย่างถึงที่สุดนะครับเรียกความยุติธรรมคืนให้กับทางลูกความผมอย่างเต็มที่ครับก็แน่นอนฟ้องอยู่แล้วครับฟ้องเรียกเงิน5ล้านแล้วก็ฟ้องในเรื่องความผิดทางอาญาครับมาตรา157ฮะครับเรื่องของการคุ้มครองพยานต้องไหมฮะไม่ต้องครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรฮะถ้ามีปัญหาเดี๋ยวค่อยว่ากันครับถ้ามีการข่มขู่หรืออะไรก็ว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นทนายรัชพลก็จะดูตรงนี้จนถึงที่สุดเลยนะฮะถึงที่สุดเดินหน้าเลยใช่ครับนี่ผมก็ดูถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยครับผมก็ดูมามีพี่ทนายคนมาช่วยในศาลชั้นต้นได้ครับครับได้ครับอ่ะคุณริน
ครับผมตอนนี้อันนี้แบ่งเป็น2เรื่องนะฮะก็คือเรื่องของการเยียวยาอันนี้เดี๋ยวไปตามกระบวนการขั้นตอนว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่นะครับเรื่องของความเป็นธรรมผมพูดไปแล้วนะครับก็คือเป็นที่ประกาศเลยนะฮะทางช่อง 7HD เนี่ยออกอากาศไปทั่วประเทศก็ให้ทราบเลยนะฮะว่าคุณนรินทร์เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อเหตุจากพยานหลักฐานต่างๆนะฮะที่ศาลฎีกาเขาได้คืนความเป็นธรรมให้คุณในประเด็นนี้นะครับครับผมส่วนเรื่องของการฟ้องร้องอันนี้เดี๋ยวติดตามต่อจากทนายนะครับส่วนมาถึงตรงนี้มีประเด็นนึงเป็นเรื่องของน้องชมพู่อะฮะเรายังตกเป็นที่ต้องสงสัยของตำรวจหรือเปล่าไม่ได้ตกแล้วครับตรงนี้เคลียร์แล้วเหรอฮะครับผมน้องชมพู่เคลียร์แล้วใช่ไหมฮะครับทนายพอทราบไหมฮะคือมีจำเลยแล้วนี่มีการฟ้องศาลแล้วแต่ที่เนี้ยถ้าเกิดว่ามีการยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยทางตำรวจจะทำยังไงนะครับจะมีการไปหาคนร้ายคนใหม่ไหมหรืออะไรยังไงเหมือนคดีเนี้ยครับยกฟ้องมาแล้วมีการไปตามจับคนร้ายตัวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนั้นกลัวไหมฮะกลัวครับคดีน้องชมพู่ครับผมยังไงเขามีพอเราตกเป็นผู้ต้องสงสัยมีการมาสอบสวนคุณไหมฮะในกรณีของน้องชมพู่มันก็มาบ้างครับเขาสอบสวนไปในแนวทางไหนครับทางที่ไปที่ถามผมไปไหนมาอยู่ที่ไหนนะครับอือฮึอือฮึอ่ะโอเคไม่เป็นไรคุณผู้ชมครับอ่ะก็คืนความเป็นธรรมให้กับคุณนรินทร์นะฮะกับครอบครัวที่บอกแล้วนะครับมีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าไปอนาจารเด็ก5ขวบนะครับมีอะไรอยากจะพูดกับสังคมหน่อยไหมครับคุณออกมาแล้วคุณบริสุทธิ์แล้วพี่หมีอยากจะพูดไหมฮะแทนพี่นรินทร์หน่อยไหมครับหรืออยากจะพูดอะไรกับใครที่นินทาว่ากล่าวคุณนี่เป็นโอกาสนะคุณพูดสื่อสารไปได้เลยนะครับพี่อยากจะฝากหน่วยงานดีกว่าเนาะผู้ที่เขารู้กฎหมายอะชีวิตของพวกเราก็อยู่แบบก็ลำบากอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เคยไปล่าล้านไม่ได้เคยไปหาเรื่องใครเนาะก็ถ้ายังไงก็ถ้าคุณจะสืบคดีหรืออะไรก็ขอให้คุณทำให้มันถูกต้องกว่านี้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าไม่ว่าครอบครัวไหนที่เจอเนี่ยเชื่อว่ามันหนักมากสาหัสมากเราต้องมาทนทั้งชาวบ้านทนทั้งอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนาะเราอยากจะฝากว่าในการทำงานของพวกคุณดีกว่าค่ะโอ้โหคำที่พี่หมีพูดไปนี่ผมว่าโดนใจโดนเป็นตัวแทนคำพูดของประชาชนทั่วๆไปหลายคนโดยเฉพาะคนที่ตอนนี้คอมเมนต์กันเข้ามาใน YouTube ของเรานะฮะใน Facebook ของเราก็เหมือนกันก็คือการทำงานถูกต้องไหมครับถูกต้องครับได้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันไปนะครับขอบคุณมากนะครับกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับทนายครับขอบคุณมากครับครับผม